ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ก็มีคำชี้แจงออกมาจาก UNHCR ครับที่ระบุถึงบุคคลที่ขอลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับได้มีการโพสต์ข้อความแสดงความเห็นในลักษณะของการหมิ่นสถาบันนะครับโดยทาง UNHCR ได้ออกมาชี้แจงว่าทางหน่วยงานนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องส่วนการขอลี้ภัยก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของรัฐบาลฝรั่งเศสนะครับโดยทาง Facebook ทางการของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR ประจำประเทศไทยครับได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าหน่วยงานได้รับทราบถึงการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งจากบุคคลที่อ้างตนว่าลี้ภัยในฝรั่งเศสแล้วและขอยืนยันครับว่าทาง UNHCR ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดกับบุคคลดังกล่าวทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการขอลี้ภัยในฝรั่งเศสนั้นได้รับการพิจารณาจากรัฐบาลฝรั่งเศสเท่านั้นครับขณะเดียวกันครับทาง UNHCR ก็ขอประณามทุกความคิดเห็นของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วนอกจากนี้ครับทาง UNHCR รวมไปถึงหน่วยงานของสหประชาชาติหรือว่า UN รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ซึ่งทรงอุทิศตนในการทรงงานและความเมตตากรุณาเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรพระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตไม่เพียงเฉพาะต่อประสบกรณิกรชาวไทยแต่ยังไปถึงบุคคลต่างๆทั่วโลกด้วยครับ